แต่หุ้นขึ้นหุ้นพวกนี้ที่จะนำตลาดก็เป็นบ้านปู่หุ้นขนาดกลางก็เพิ่มทุนมาแล้วก็แคปประมาณสัก6-7 หมื่นล้านก็ถือว่าเริ่มจะใหญ่นะค่ะเริ่มจะใหญ่จะยังไม่ถึงก็ใหญ่นะกลางใหญ่นะแล้วพรุ่งนี้น่าจะเป็นบ้านปู่นะครับที่น่าจะขึ้นวันนี้ก็บวกหนักเลยนะฮะบวกขึ้นมา 5% นะฮะพอดีวันนี้เป็นการขึ้นต่อขึ้นเลยนะฮะวันนี้เข้าวันนี้วอลุ่มเข้าแล้วก็ทำนิวไฮผ่านแนวต้านเดือนที่ 16.2 นะฮะแนวต้านใกล้ๆย่อยๆนะฮะก็มี 16.8 17นะฮะแต่หลักๆเลยนะผมว่า18นะ18บาทแนวต้านนะฮะ18บาทเนี่ยหลักๆเลยคือไม่ผ่านขึ้นไปน่าจะไม่ผ่านนะฮะแต่ถ้าแถว17-16.8เนี่ยอาจจะมีแบบโลเลอะไรนิดหน่อยนะฮะมีไม่ถึงปรับฐานเหมือนต้น15.8เนี่ยตอนที่ขึ้นมาแล้วก่อนที่ผมบอกว่า15.8เนี่ยก็ปรับฐาน4 วันแต่แพทเทิร์นของการขึ้นของบ้านปูหลอมเนี่ยคือต้องขึ้นจบเลยนะขึ้นไม่ถึงว่า17-18ก็ขึ้นให้จบไปเลยนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นขึ้นมาเทรดอันดับหนึ่งนะครับจบแล้วก็ปรับฐานได้ใช่ไหมฮะจบหนึ่งแล้วเวลามันปรับสองเนี่ยมันอาจจะลึกนะก็ทยอยทำกำไรกันปรับสองเนี่ยมันอาจจะลงไปลึกเลยนะครับลึกไม่ถึงว่าขึ้นมาจาก11 บาท11 บาทนะฮะอาจจะลงมา14 บาทอะไรเงี้ยมันถือว่าปรับลึกใช่ไหมครับค่ะมันไม่เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้หรอกนะฮะปรับลึกขนาดนั้นคงก็กลัวนะครับถ้าใครรับมาอยู่คงจะไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องใช้ตัวนี้ว่าเราซื้อกันมาแล้วใช่ไหมครับค่ะค่ะ12-13 สี่เราก็รอขายแล้วกันรอขายบ้านปูไม่ใช่มาติดตามก็มาเช้าเมื่อกี้เบรก16.2ซื้อ16.3เก็งกำไรไปอะไรเงี้ยนะค่ะค่ะรอบจะมีวิธีเทรดนะครับแต่เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ขึ้นต่อแล้วล่ะนะครับแล้วก็ห้ามเปิดโดดนะบ้านปูห้ามเปิดโดดฮะห้ามเปิดโดดเปิดยังไงก็ได้นะครับ14.3 14.4 14.5ได้หมดแล้วก็ต้องขึ้นนะไม่ใช่ช้าเปิดมา17เลยอย่างนี้มีโอกาสนะครับจบเลยกันอันโดดนะครับส่วนที่ดีอันหนึ่งตัวหนึ่งที่วันนี้ก็เป็นพระเอกคือทรูนะทรูค่ะเริ่มเห็นแนวรับแล้ว7 บาท 8.60 บาทนะแนวรับใช่ไหมฮะ8.60 บาท 8.50 บาทนะเราก็เห็นแนวต้านเรื่อยๆ8.80 บาทนะก็ถ้าสมมติว่าทรูคิดว่าการขึ้นรอบนี้ของทรูมาเนี่ยก็คือเป็นขึ้นมาเยอะละจะปรับฐานนะครับก็ดูแนวรับแถวๆที่ผมบอกนะครับแล้วจะปรับฐานแบบไหนน่าเสมือนบ้านปูเนี่ยคือลงไม่เยอะนะฮะลุ่มหายลงไม่เยอะขึ้นไม่เยอะนะครับก็จะใช้ประมาณสัก9 บาทอะไรเงี้ยเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ใช้8.50 บาท 8.60 บาทเป็นแนวรับลุ่มหายไป4-5 วันวิ่งต่ออะไรเงี้ยนะฮะคือหุ้นตอนนี้ต้องเล่นแพทเทิร์นนี้หมดเลยคือห้ามช้านะคือเล่นก็เล่นให้จบไปนะแล้วก็ไม่ต้องมาบอกว่าเรื่องอะไรอย่างเล่นก็เล่นไปเป็นเถอะนะคือนี่ประเด็นปัญหาเนี่ยมันก็จะมีหลายคนนะครับคือไม่คุ้นเคยกับหุ้นแล้วก็บางทีนักลงทุนรายย่อยนะครับเจอหุ้นใหญ่ก็ไม่อยากเล่นอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วก็ไปเล่นหุ้นไปดูนี่มันไม่ขึ้นหรอกมันไม่ไปหรอกมันต้องคู่ที่แบบเก้ามันต้องแข็งจริงนะค่ะมีเงินอัดเข้ามาไม่ถึงว่าเก้ามันคือบ้านปูนมันมีรถไฟฟ้าอยู่แล้วมันแข็งอยู่แล้วนะฮะทรูเนี่ยเขาก็จะต้องมีอะไรอยู่แล้วถูกไหมครับคือเก้าไปถึงว่าพื้นฐานมันจะต้องแข็งแล้วนะเงินมันถึงจะเข้าไปอะที่ไปดันแล้วซื้อถือนะซื้อถือมันถึงจะขึ้นแต่หุ้นตัวเล็กตัวน้อยมันเล่นมันก็ต้องเทรดในวันนะอย่างเมื่อวานมีคนถามเน็ตมาอาจารย์ซื้อมา6-5แล้วจะเก็งกำไรแล้วติดทำไงผมก็บอกว่าอ้าวผิดจังหวะก็ขายไปเมื่อกี้มันก็ขึ้นไป6-6-6-7เห็นไหมแล้วนี่กลับลงมาใหม่ละเห็นไหมฮะเน็ตละฮะมันก็วิ่งขึ้นไปนะตรงสูงกว่าที่เขาซื้อเมื่อวานอีกนะฮะแต่มันก็ลงมาอีกคือหุ้นมันต้องเป็นหุ้นที่แบบแข็งจริงๆนะค่ะค่ะนะครับนั่นก็ตามหุ้นก็ต้องก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปแล้วกันผมคิดว่าเซ็ตเนี่ยยังไงก็ต้องไป1,500นะ1,501 1,501 1,506เลยนะครับตามตัวของเป้าหมายของมันที่มันจะไปนะครับค่ะพอถึงแถวนั้นก็คงจะโดนเทคแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีขึ้น5ไหมนะฮะประเทศไทยกำลังขึ้นมาโจขึ้น3นะครับของ3เนี่ยเป็น3ของสื่อสารกับแบงค์นะฮะที่เรียกว่าขึ้น
ขึ้น C ของขึ้น B ใหญ่นะ C ของ B ใหญ่นะคุณมนต์น่าจะเข้าใจนะเพราะเห็นตอนกลางวันฟังครูไก่อยู่ฟังครูไก่อธิบายเป็น C ของ B ใหญ่ให้ฟังอยู่ตัวนึงอ่ะค่ะๆนะฮะนั่นแหละนั่นแหละเช่นในกําลังทําเห็นภาพอธิบายเห็นภาพต้องไปดูไปดูอยู่ของกลุ่มสื่อสารกับกลุ่มธนาคารใช่ค่ะสองกลุ่มเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเห็นแบงค์ขึ้นไปสู่ปันนี้อะไรทํานองเนี้ยนะเคแบงค์ BBL มีรายมีรายมีรายนะมีก็น่าจะนะหลายๆตัวเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยตัวเลขมันขึ้นไปทำแล้วจะจบแล้วผมยกตัวอย่างทิสโก้เนี่ยนะมันน่าจะจบไปแถว55นะทีแคป43 50นะ KKP 56 25ซึ่งตัวเนี้ยมันขึ้นไปใกล้หมดแล้วนะแต่หุ้นใหญ่แบงค์ใหญ่ผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าตัว BBL แต่อย่างน้อยมันก็ต้องไปทัดหัวเดิมนะค่ะนะฮะ BBL เนี่ยมันอาจจะถ้าตามแพทเทิร์นนั้นน่าจะ179อะไรเงี้ยนะประมาณเนี้ยมันทรงมันกำลังสวยแต่มันจะไปได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นตัวใหญ่แล้วเงินมันไม่พอขึ้นไม่ไหวนะถูกไหมฮะเงินจะสวยเริ่มอัดเข้ามาละของแกอยู่เตี้ยต่ำแทนเคปแบงค์ไปสไตล์เงินพวกนี้มันจะเงินร้อนจากยุโรปนะเงินจากกรีกนะฮะมันจะต้องมาจริงๆนะเพราะว่ามันอยู่ป้ามันไม่ได้แล้วนะฮะมันจะกลัวเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแล้วล่ะนะฮะมันก็ต้องมาแล้วล่ะถ้าเป็นเงินที่ก็ซื้อหุ้นที่นู่นก็เข้ามาซื้อที่นี่เงินจะซื้อตราสารหุ้นที่นู่นก็มาซื้อที่นี่อะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เหมือนกับตอนนี้มันชุลมุนอยู่นะทุกคนกำลังแบบปรับพอร์ตการลงทุนกันทั่วโลกใช่ใช่เรื่องเบรกซิตเนี่ยนะมันก็เลยทำให้ดูแต่ปรับเสร็จแล้วไม่รู้เฮ้ยใช่ปรับรู้แต่ต้องรีบทำก่อนถูกไหมครับค่ะเข้าก่อนนะใครมีข้อมูลเขาก็เข้ามาเลย CK ทำความครบเรียบร้อยหรือยังคะพี่เคปเขามีทำความเคารพนะมันไม่มีอะไรนะแต่มันดูแบบอื่นๆนะฮะคือพี่เคปถ้าขึ้นแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรสวยใช่ไหมฮะจริงๆนะป้ามัน3150ทำความเคารพเรียบร้อยนะฮะซึ่งถ้าวันนี้มันเป็นปิดอ่ะคือมันก็สวยแต่ถ้ามันไม่ปิดมันอาจจะเป็นแท่งแดงหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้มีสาระอะไรเนาะนะฮะเพราะว่ามันแคบมากนะฮะอันนี้ถ้าพี่เคปจะขึ้นเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็ขึ้นได้นะค่ะค่ะผ่านสเตจ50ก็ไป35แล้วก็ไป39อะไรเงี้ยไปตามสเตจมันนะก็เข้าไปได้นะเพราะว่าเจ้าก็น่าจะแข็งพอสมควรนะแต่มันก็คงเป็นขึ้นแบบที่ไม่ได้เล้าใจนะเป็นค่อยๆเป็นแบบไปชูไว้ปั้นปูอะไรเงี้ยเพราะว่า CK น่ะมันอยู่บนออนทําไฮค่ะทํานิวส่วนไอ้บ้านปูกระชูเนี่ยมันอยู่ในหลุมฝังศพกำลังยิงหลุมอยู่กำลังดึงจากหลุมอยู่ฮะดึงจากหลุมขึ้นมาเหมือนคนมันก็เหมือนก็ไอ้นี่กำลังจะเกิดใหม่ไอ้นี่กำลังจะไปตายนะฮะอย่างเงี้ยซีเคมันไปเพื่อไปจบท่อนสุดท้ายของมันอย่างเงี้ยมันยืนอยู่ละซีเคมันยืนไปยืนไปไปทำให้ครบว่าขึ้นสุดท้ายของซีเคจะไปเท่าไหร่ค่ะค่ะขึ้น5ของมันนะครับซึ่งมันน่าจะไปได้ไกลกว่าสมควรนะครูไก่บอกแล้วไปดูครูไก่บอกไปดูว่าเท่าไหร่ไปดูครูไก่บอกวันนี้แล้วสุดยอดส่วน TTA แล้วฮะพี่ของเราตามกันอยู่ตอนนี้ก็รับอยู่นะดีคุณอย่างว่านะมันหุ้นที่ขึ้นน่ะบางทีมันแบบว่ามันไม่ได้มีอะไรอ่ะที่ผมเคยบอกนะถ้ามันไม่มีอะไรมันก็จะขึ้นได้ระดับหนึ่งนะแล้วมันก็จะหมดมูดเนาะไหมฮะค่ะพอหมดมูดมันก็ไม่ขึ้นแต่ก็เห็นว่าเขาก็รับอยู่นะ4บาทถูกไหมครับเออใช่ใช่แนวรับเพราะฉะนั้นถามว่า PA จะขึ้นต่อไหมผมว่าขึ้นต่อนะแต่ผมมีแต่นะค่ะค่ะแต่ต้องให้บ้านปูกระทูพวกนี้มันหยุดอ๋อมันต้องสลับนะฮะใช่เพราะถ้าเป็นงั้นมันขึ้นไปมันก็จะเจอแรงขายมาใส่แต่ขายมาใส่ที่ไปใส่เอาเงินไปใส่หุ้นสองตัวเนี่ยค่ะนะครับไม่ได้เกิดจากนักลงทุนต่างชาติเกิดจากนักลงทุนไทยนี่แหละค่ะพี่สวอปเงินสวอปตัวนู้นมาตัวนี้แบบมั่วไปหมดนะเห็นตัวไหนขึ้นก็ซื้อนะฮะดันนะก็หุ้นผมคิดว่ามีแค่นี้นะคือตัวยังเหมือนเดิมว่าอย่าเข้าผิดตัวนะฮะเล่นตัวที่เขาเล่นการแล้วต้องกล้านะฮะอย่าคิดมากอย่าคิดว่ามีเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่ะคือเขาจะเล่นกันเนี่ยคุณมีความสามารถมาเอาไหมมีความสามารถในการตัดสินใจอ่ะสู้ไหมสู้ไหมสู้ไม่สู้กับเราเนี่ยเราก็จะบอกข่าวสารตลอดว่าอัปเดตนะวันนี้บ้านปูเทคนิคอลผ่าน162ก็นะตามต่อไป16การอะไรเงี้ยนะเราก็จะมีข่าวสารให้ตลอดนะครับแล้วก็แค่ทำตามเราก็พอแล้วนะนะครับส่วนทีเฟกเราเป็นยอดรองนะฮะทีเฟกเป็นยอดรองนะฮะผมคิดว่าถ้าพวกนี้มันขึ้นแรงๆเนี่ยคือทีเฟกคนที่ลองมาตอนนี้ของเราจะมีย่อรองระหว่างวันเนี่ยคุณก็ลดย่อมาเช้าใช่ไหมครับค่ะค่ะย่อมาเช้า916ตอนนี้คุณก็ได้เกือบ10จุดคุณก็ปิดไปเพราะว่ามันเป็นเดย์เทรดค่ะนะครับส่วนคนที่เล่นรอบมันจะมาตั้งแ
8.98-8.5นะมันยังถืออยู่นะค่ะเว้นแต่พวกนี้มันขึ้นเป็น83-930อันนี้ตอนเช้ามันกระโดดขึ้นแรงอันนี้คือตอนคุณช็อตโค้ดได้เลยนะค่ะแต่ตัวเลขที่น่าจำของทีเฟกนะก็จะมี942-972นะฮะไอ้ตัวเลขที่น่าจะท่องๆไว้ก่อนลุงหน้านะฮะอันนี้ใครช็อตไว้ถ้าทนได้ก็ทนไปนะผมไม่ว่าอะไรนะก็ของเราลองนะฮะเราไม่เคยช็อตนะครับจะมี942-972เนี่ยตัวเลขสองตัวเนี่ยก็จะเห็นในวันใดวันหนึ่งนะในซีรีส์อยู่นะนะครับอันนี้คุณอาจจะช็อตไว้900แล้วคุณก็บอกเอ๊ะ942คุณทนได้ก็ทนไป972ทนได้ไหมทนได้ก็ทนไปไม่เป็นไรครับตลาดเป็นรองอยู่นะครับค่ะเห็นไหมครับอิทธิพลของเราอะระบบของเรามันบอกเลยว่าคุณแค่อย่าไปช็อตได้คุณลองก็โง่ก็ได้เพราะมันมีเทรนด์นะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีจะคิดว่าคุณจะเป็นซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์แมนไปช็อตดักมันอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำเลยตลาดมีเทรนด์ตั้งแต่1432นะครับคือเทรนด์พอตลาดมีเทรนด์แล้วผมก็จะอุทานว่า1500จะได้ไหมครับเราจะพูดตามเทคนิคตลอดยังขึ้นอยู่วันนี้ก็จะขึ้นอยู่นะครับแล้วขึ้นเป็นยังไงก็ตามที่เห็นนะครับคุณต้องซีเลคทีฟมากขึ้นนะครับแต่ก็กล้าเล่นไม่ถือว่าอัดแม่งเลยตัวเนี้ยอัดผิดตัวสองก้อนเนี่ยเต็มอัดผิดตัวแงกแงกไม่อัดสองตัวว่าอัดเป็นตัวสองตัวเนี่ยตัวไหนไม่ใช่ออกเลยเอาบ้านปูใช่ดีกว่าใช่ไหมเอาทูใช่ดีกว่าวันสองวันอัดเลยแล้วจบแล้วถือค่ะแล้วก็ทยอยขายไปเรื่อยๆก็จบเองกำไรเองค่ะดีเคเข้าไปไม่ถูกใจว่าอืดจังออกเสียค่าคอมอะไรออกมาไม่ไปแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าคือมันต้องผมว่ามันต้องไหวนะเข้าไปถ้าผิดทางก็ออกก่อนนะใครเข้า TTA ไม่พอใจใช่ไหมครับสวอปไหมสวอปเป็นมันปูกันได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องตัดสินใจเองนะครับแต่ถ้าถามว่า TTA เป็นไงเขายังรับอยู่ตัวไหนนะ TTA อ๋อยังรับอยู่นะเขายังรับอยู่นะคุณนิพนธ์กันนะเขาก็มีปัญหาแล้วก็จะเล่นขึ้นไปแล้วมันเจอแรงขายเขาจะเล่นไงคือพระเอกกับนางเอกมันมาต้องสองตัวแล้วมันกินหัวลุ่มไปครึ่งตลาดดูดีๆนะคุณม่อนเนี่ยตัวสองตัวเนี่ยมันเทรดไงนะฮะตัวทรูตอนนี้มัน 7,300 บ้านปู 3,200 ก็หมื่นล้านสองตัวมันเทรดประมาณวันนี้มันเทรดประมาณ10,000 ล้านหมื่นหมื่นล้านแล้วคือมันเทรดเยอะ63วอลุ่มเซ็ตวันนี้63แต่ตัวอื่นมันเทรดมีวอลุ่มแต่มันลงเนี่ยค่ะแสดงว่ามันขายตัวอื่นมาช่วยสองตัวนี้ครับค่ะเนี่ยตลาดจะเป็นแบบนี้นะฮะถึงจุดหนึ่งที่ตลาดมันใกล้แข็งหนักมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะผมคิดว่าตลาดมันใกล้แข็งหนักนะฮะมันเป็นรู้สึกว่ามันเล้าใจมันอยากได้มันเล่ามันแบบต้องอัดเต็มๆอย่างนี้นะเริ่มสร้างความโลภต้องใช้เทคนิคช่วยด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับการทั้งที่หุ้นไม่ได้ขึ้นนะแต่โลภนึกออกไหมฮะโดยเฉพาะใครฟังผมมันจะโลภทุกคนเลยเพราะมันจะไปจ้องตัวที่เราบอกนึกออกไหมครับแล้วมันขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดความโลภโอ้โหแบบอยากไล่ตามอะไรเงี้ยใช่อยากไล่ตามแล้วก็ไม่กล้าตามไม่กล้าตามเลยนะแต่ผมคิดว่าลูกศิษย์เราที่เรียนกับเรามาเนี่ยพอฟังเราพูดแล้วก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมต้องซื้อบัตรู 16.2 ทำไมต้องซื้อทูเมื่อวานมันเบรกไปเอาดาวชิวรี่มันทำยังไงเนี่ยนะครับพอมีความรู้ในคุณม่อนเนี่ยมันก็จะกล้าตามถูกไหมครับและการสื่อสารกับคุณนิพนธ์เดี๋ยวนี้สำหรับคุณผู้ชมนักทุนทั่วไปนะฮะต้องพยายามทำความเข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็อาจจะปิดทางแต่คนที่เข้าใจในสิ่งที่คุณนิพนธ์พูดนะก็จะได้ในเรื่องราวของการลงทุนนะฮะคือพอดีเรามีพยานเยอะเมื่อก่อนเราไม่มีพยานทีนี้เรามีพยานเยอะไม่ถือว่าถ้าใครไปฟ้องอะไรแล้วอะไรมันจะมีพยานเยอะเนาะพยานในศาลจะบอกเฮ้ยพี่เขาสอนอย่างนี้ต้องเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันได้จริงๆคือขอให้รู้ว่าพูดเรื่องอะไรใช่ไหมครับบางคนไม่รู้ก็จะเอาจะเอาแบบไม่รู้เรื่องไม่ใช่หน้าที่ผมนะไม่ใช่หน้าที่ผมทำเนี่ยผมคิดว่านะคุณม่อนนะเดี๋ยวช่วยกันมันเกินหน้าที่ด้วยนะครับค่ะค่ะพี่บางครั้งก็เกินหน้าที่ด้วยเกินหมายถึงว่าเป็นห่วงนักลงทุนนะครับเป็นห่วงเขาเกินไปไม่อยากให้เสียหายแล้วก็สังเกตว่าตอนนี้ผมจะบอกว่าระมัดระวังนะการระมัดระวังของผมก็คือเลือกหุ้นให้ถูกตัวนะค่ะแต่ไม่ต้องกลัวถ้าไม่ใช่ก็ stop loss ใช่ไม่ต้องกลัวอย่ากลัวค่ะ นะกลัวแล้วก็คุมความโลภนะแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า 30% 50% ไม่ใช่ 100% ถ้าคุณเล่นหุ้น2ตัวเนี่ยพอผลไม่จะเป็นตัวละ 10% ใช่ไหมครับ ค่ะ2ตัวมันแค่20เองนะฮะแต่ถ้าคุณอยากเป็นตัวละ 25% เนี่ย
วันสองวันคุณต้องผ่องออกแล้วให้เหลือแค่ 10% ต้องทยอยปรับเลยระบบเราเป็นแบบนี้นะมันนี่มันเน็ตเมนคุณอาจจะอัดชูเมื่อวานมา 10% วันนี้คุณอาจจะอัดไป 30 แต่ 30 วันนี้คุณต้องออกเลยนะได้เทรดไปได้เทรดไปใช่แล้วคุณต้องทำแบบนี้นะเพราะว่าคุณไปโลภถือต่อไปได้นะคุณต้องมีวินัยค่ะค่ะนะครับขอบคุณค่ะแล้วทองคำแล้วครับทองคำก็ที่บอกว่ามันจะย่อลงมามันก็เริ่มย่อลงมาผมว่ามันย่อถึงปลายเดือนนะครับย่อย่อเด้งๆย่อย่อเด้งๆนะครับโดยมีแนวรับก็เป็น1335 1350นะครับแล้วสุดท้ายต้นเดือนหน้าเขาจะขึ้นใหม่นะครับเนี่ยภาพเป็นแบบนี้นะฮะแต่ถามว่าตรงไหนเท่าไหร่ทำยังไงอะไรเนี่ยอันนี้ต้องไปดูเทคนิคอลในระหว่างนั่งระหว่างเทรดครับค่ะไม่ดูตอนนี้นะไม่ดูจริงๆนะค่ะได้เดี๋ยวในช่วงหน้าเราคุยกับคุณปรินต่อเนื่องจากคุณนิพนธ์ในเรื่องราวของแง่มุมพื้นฐานต่อนะฮะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะเป็นรายละเอียดของข้อมูลกลยุทธ์ทางด้านเทคนิคซึ่งคุณ